ได้ดีได้กินฟรีมีเกียรติไม่เคยถูกยาดเยียดกินฟรีมีเกียรติยุคแม่ผู้งามไม่เสียแรงฟรีได้ดิบได้ดีที่เราเดินตามเดินเซไม่ตรงก็ตามอาศัยความงามของนายกผู้ใครกำมาลอไม่เคยท้อไม่เคยบ่นตั้งใจสู้ทนไม่เคยบ่นเช่นจตุพรอมาแท้แดงเทียมถูกเสียมเหมือนเล่นละครรางวัลจากการเฮาฮอนเล่นละครชวนคนเผามือแก้วแหวนเงินทองวันนี้มากองอยู่ตรงหน้าจะไปไหนมีเลขาคอยซุกซับหน้าเสนาบดีจะทำอะไรไม่ต้องออกแรงแค่เอามือชี้เพราะผมคือรัฐมนตรีได้ดิบได้ดีเพราะนายให้มาดวงคนเรามันแข่งกันไม่ได้หรอกพี่จตุพรชาตินี้น้องเต้นขอเป็นก่อนชาติหน้าพี่จตุพรค่อยเป็นกันแล้วกันนะรัฐมนตรีช่วยท่านนัทวุฒิเพราะว่าเอาดีแต่เจ้าของแท้มาเว้าคือแมวใหญ่บ้านคอยแท้ควายสิว่ามากับมาหลุดจาชาติใครกำมาลอไม่เคยท้อไม่เคยบ่นตั้งใจสู้ทนไม่เคยบ่นเช่นจตุพรอมาแท้แดงเทียมถูกเสียมให้เล่นละครรางวัลจากการเฮาฮอนเล่นละครชวนคนเผามือแก้วแหวนเงินทองวันนี้มากองอยู่ตรงหน้าจะไปไหนมีเลขาคอยซกซับหน้าเสนาบดีจะทำอะไรไม่ต้องออกแรงแค่เอามือชี้เพราะผมคือรัฐมนตรีได้ดิบได้ดีเพราะนายให้มาครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายป้าใหญ่แม่ใหญ่เอื้อยอ้ายน้องนุ่งที่นั่งอยู่หน้าจอทุกท่านครับผมจาพงศ์สารคามจาเถาะเมืองอุดรจาฉัตรเมืองขอนแก่นมาพ่อกับพี่กับน้องคือเก่านะครับครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับอย่าปล่อยจาฉัตรไว้กลางให้แก่หมู่กาอย่าปะจาพงศ์ไว้กลางหน้าแก่หมู่ไก่อย่าสิปล่อยจาเถาะถิ่มก้างน้ำให้แขกกินแต่พี่น้องเด้อเหมือนเดิมเช่นเคยครับสาบายน้องครับผมพ่อพี่พ่อน้องครับจ้าชาติครับจ้าหาเหตุครับครับน้ำหนากสิมนครับน้ำส้นกสิพาปลาขี่อ้นตันหนาไอ้จ้าชาติสี่คอยทางสันแล้วสันแล้วครับผมทักทายขอขอบุญขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวิทยุ 99.75 ครับอยู่อุบลราชธานี 97.75 คือกันครับครับอยู่เรื่องนกท่าอยู่สกลนครครับหลายมองหลายแก่ครับยุอุดรยุสว่าง103อุดรท่านี้ของอาจารย์ปอนของคุณเจี๊ยบนะครับแล้วก็อีกหลายมองครับอาจารย์ขอบคุณอันนี้พี่น้องทักทายของดีคุณแม่อย่างนี้เพิ่นส่งมาให้ขนมส่งมาให้3จาคนละชุดเด้อจาพงแย่งมูเด้อว่าซั่นว่าส่วนให้จาเถาะอันนึงจาพงชอบแย่งมูแต่ข่อยกําลังสิเสียงเจ้าอยู่นะโอ๊ยข่อยเอาไว้ท่านข่อยอยากอายแล้วครับให้มา3จุดขอบคุณหลายๆครับคุณคุณแม่อย่างนี้อยู่ในนี่บ่มีคุณเจ้ลิ้นเจ้ลิ้นสุทธินันสุทธินันครับหรือว่าแซ่ลิ้มครับ38/2หมู่4ถนนสุขสวัสดิ์ครับบางประกอบขอบคุณครับราชบูรณะครับได้รับน้ำใจครับนะครับเล็กๆน้อยๆครับผมของฝากจากหญิงหนึ่งครับผมมาวันนี้ข่อยมีพยามาฝากบอกเจ้านะครับเพิ่นบอกว่ามรสุมเย็นนะครับพัดมาจากประเทศจีนเนี่ยร้อยลองมาไปใส่ครับพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าตามไปตามคลองมาเวียดนามตามคาดหมายกรมอุตุประกาศแจ้งก่อนกินง่ายว่าอากาศในประเทศไทยอาจแปรปรวนมรสุมเย็นจากจีนสู่เวียดนามพัดมาซ้นกับไทยนี่มันเป็นมรสุมฮ้อนพยาศาสตร์พยาเถาะนะครับมันมักสิเกิดตอนปลายฮ้อนย่างสู้ฝนกลางเดือนพฤษภาไปหามิถุนายนก็จะย่างไปสู้หน้าฝนตามกาลเวลาธรรมชาติถูกสร้างมากคู่กับโลก
คนเกิดมาเจอทุกโศกเจอสุขหันษาร้อนผ่านไปฝนมาแทนตามเวลาอีก4เดือนเดี๋ยวหนาวมาฝนต้องหลบไปวัฏจักรโลกถูกสร้างอย่างมีกฎธรรมชาติอาจหย่อนลดแต่ไม่มีคำว่าสูญหายหย่อนกันแต่บ่สูญหายร้อน4เดือนฝน4เดือนเหมือนกันทุกปีที่ประเทศไทยต่อให้หนาวขี้เกียจจะตายแค่ไหนมันก็ต้องมาทำหน้าที่ของมันฝนหนาวฮ้อนอันนี้คือประเทศไทยเข้ามาหย่อนลดย่อนก็คือปีนี้หนาวอาจจะบ่ถึง4เดือนแต่มันก็บ่ขาดหลายฝนอาจสิบ่ตกทุกมื้อแต่ปีนึงเนี่ยฝนต้องตกครับนี่ก็หมายถึงว่าวัฏจักรของโลกธรรมชาติสั่งมาอยู่ในกฎคือกันแม้แต่หน้าฝนก็เกรงใจหน้าร้อนหน้าร้อนก็เกรงใจอย่าหนาว4 2เป็น8 4 3 12เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามมันเวียนไปตามวัฏจักรโลกมนุษย์เนี่ยครับจะอยู่ได้ต้องมีกฎมีกบฏมีตำรวจต้องมีศาลบ้านเมืองนี้มีคนดีและมีอันตรพาลมาวันนี้จะยุบศาลโทษฐานไม่รับถุงขนม2ล้านคุณใช่ไหมเนี่ยครับหนาวมันยังเกรงใจห้อนมันยังเกรงใจฝนหน้าหนาวกระท่วงดุลอำนาจหน้าฝนหน้าฝนกระท่วงดุลอำนาจหน้าห้อนแม้ตะกดธรรมชาตินี่คือวัฏจักรของมันนะครับนั่งคิดอยู่เมื่อเช้านี่เห็นจังได๋สิเปรียบให้สมมุตินี่ฟังมันจังสิเข้าใจซะนี่ผู้ลางคนก็ยังว่างว่าโอ้ศาลบ่ยุติธรรมถ้าศาลบ่ยุติธรรมพวกคุณไปฟ้องผมเห็นหยังครับผมถามเลยบ่ไปเพิ่งศาลติครับคุณตัดสินจะไปฟ้องหมู่แม่คุณณัฐวรคุณตู่กันเต็มเนี่ยณัฐวุฒิเนี่ยคันว่าศาลบ่ดีก็จะไปเพิ่งศาลเวลาตัวเองได้ประโยชน์บอกว่าศาลยุติธรรม7ต่อ8สู้คุณภาคนึงโอ้ศาลคือยุติธรรมจ้ะนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นหยังผมคือขึ้นต้นจังซี่อ่ะจะเถาะบอกไปต่อเดี๋ยวมันสิศูนย์หลายก่อนครับเอาขอประชาสัมพันธ์หน่อยจักหน่อยครับคุณชัยล่วงเกลือครับฝากความคิดฮอดคิดถึงพี่น้องอลันครับครับคิดถึงครับพี่น้องอยู่ป่าจีนป่าจีนแม่นบ่โอ้สาแก้วสาแก้วครับสาแก้วป่าจีนครับพี่น้องเฮาไปหาแล้วก็คิดฮอดคิดถึงครับ46หม่อง47หม่องแต่เฮาไปเยี่ยมมาคิดฮอดสู่หม่องสุบอนครับก่อนสิไปข่าวข่าวการบ้านการเมืองไปเบิ่งข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยจักหน่อยครับข่าวดีมีประโยชน์ครับฮือฮาครับโปรโมเตอร์ซื้อดังคนจัดมวยคู่พิเศษวันที่5อาทิตย์นี้ครับไปให้ครับผู้ใดต่อต้านเมียน้อยก็ไปเชียร์ครับระวังเมียน้อยกับเมียหลวงตีกันครับครอบครัวร้าวฉานคืองานของเธอครับระวังคุณดาวเจิดฟ้าดาวเจิดฟ้าคือเป็นเมียน้อยครับครับนี่ระวังดาวเจิดฟ้าครับกับเมียใหญ่ครับเมียใหญ่นี่คือฝนเทียมปอชัดชัยครับอยู่มุมแดงเมียน้อยนี่คือดาวเจิดฟ้าครอบครัวร้าวฉานคืองานของเธอแหละครับนี่น้ำหนัก60กิโลกรัมครับส่วนเมียใหญ่65กิโลที่ผัวบ่มักอยู่ตอนนี้ที่ผัวไปมีแม่หน่อยผมคิดว่าน้ำหนัก5กิโลนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญครับน้ำหนักก็มีส่วนนะคุณจ๋าชาติจ๋าพงครับครับกันน้ำหนักเมียใหญ่อยู่45กิโลจ้างซะกันผัวไปเอาเมียหน่อยซะล่ะครับคือไปหาพ่อว่าข้าวดิข่อยงึดบักคักข่อยครับผมมันที่หาครับงานการกุศลครับงานการกุศลครับไปเบิ่งกันรายได้ทั้งบัดมอบให้โรงเรียนมอบให้โรงเรียนวัดครับโปรโมเตอร์ซื้อดังคนจัดครับเข็มขัดเดิมพันครับมีผัวเป็นรางวัลครับหลังจากชกแล้วนี่ครอบครัวแตกแยกบ่นี่บ่แตกครับปองดองปองดองคืองานคืองานปองดองนี่ครับขอจากเทียนสวัสดิ์นะครับครับไปเห็นพออ่อผิดอยู่กาฬสินธุ์ครับอันนี้คือเรื่องจริงครับพออ่อผิดอยู่คำพวงครับระวังเมียใหญ่เมียน้อยตีกันห้ามแล้วกับห้ามยุ่งสินะสอผัวเอาเลยเถาว่าซั่นได้2คนก็ว่าเป็นผัวบอกผัวนี่บ่ได้บอกว่าจ้อจุ่มว่าผู้ใดผู้หนึ่งเด้ครับเอาเลยเธอว่าซั่นได้ผู้ใหญ่ก็บอกว่าใส่เลยผู้น้อยก็ใส่เลยเธอสรุปแล้วกับผู้ผัวเป็นผู้ท่าอย่างให้คือเราครับเอ้ายอมๆไว้นะโยโย่ไว้ครับงานนี้เดิมพันติดไปร่วม 200,000 บาท 200,000 บาทครับมีผัวเป็นเดิมพันอีกไปนักใจข่อยบ่แน่ใจถ้าข่อยเป็นผัวข่อยจักสิเชียร์ไฟแดงเอาเลยแดงเอ้าน้องเงินก็เตะแดงก็เตะน้องเงินก็เตะโอ้มันจะมาเชียร์มวยซะเด้ครับผมเมียตีกันนี่แม่นแต่ว่าดีเด้พันพูดคิดเลือกก็นั่นถ้ามันตายซะเด้สิได้เมียใหม่เป้าเฮ้ยเท่านี้หัวหมอครับเท่านี้หัวหมอครับผมโอ้เรียกซะไหนผมพาไปต่างประเทศจักหน่อยนึงเพราะว่าพี่น้องที่แฟนครับรายการเพิ่นโทรศัพท์มาโอ้ที่ว่าชี้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ที่ประเทศนอร์เวย์ครับครับคือคุณกัญญาพรคุณจิติประเทศนอร์เวย์เพิ่นฝากบอกไปถึงป่าระดาวันที่นอร์เวย์คือกันเพราะว่าเพิ่นจะตั้งกลุ่มคนไทยพิทักษ์ไทยคนไทยหลักชาติอยู่ต่างแดนนะครับเพ
พอขัดขันแนวความคิดของรัฐบาลที่จะทำลายศาลรัฐธรรมนูญทำลายบ้านทำลายเมืองเพื่อจะสร้างกิจกรรมอันนี้อันแรกทักทายไปก่อนอันที่สองครับพาพี่น้องไปจังหวัดยโสธรมื้อนี้เป็นวันศุกร์ที่3นะครับพฤษภาคม2556แต่วันเสาร์ที่จะถึงนี้มีเวทีพาความจริงครับสัจจังเวอมตะวาจาความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายเวทีพาความจริงของพรรคประชาธิปัตย์ครับที่สวนพญาแถนเทศบาลเมืองจังหวัดยโสธรครับเวลา 16:30 น.พอกันคือเก่ามีทั้งท่านอภิสิทธิ์เวชชีวะท่านสุเทพเทือกสุบรรณและก็นักการเมืองบ่ว่าท่านจะอิสระสมชัยดร.สุภชัยศรีลาสสหนองแน่นและก็ท่านบ๊อบบี้ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านวิทุนน้ำบุตรท่านวิทุนน้ำบุตรเป็นแม่งานท่านวิทุนครับแต่ที่จังหวัดยโสธรนี่ครับนอกจากเวทีพาความจริงที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้แหละครับวันที่6นะครับวันที่6คือวันจันทร์เป็นการเริ่มงานบุญบั้งไฟครับพอถ้าเกิดว่าบุญบั้งไฟนี่ต้องนึกถึงจังหวัดเนี่ยบั้งไฟที่เมืองยะโสธรนี่บอกครับแม่นแหละเป็นการสืบสานบุญบั้งไฟโบราณสืบสานตำนานครับบุญบั้งไฟบุญบั้งไฟก็ย่านเจ้าย่านแววสืบสานตำนานวิถีอีสานนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดยะโสธรร่วมจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยะโสธรปี56ครับให้ซื้อว่ายะโสธรเมืองบั้งไฟโบราณสืบสานตำนานวิถีอีสาน6-12ครับเรื่องนี้นายวิชุกรกุหลาบศรีภูมิด้วยการท่องเที่ยวสำนักงานอุบลราชธานีครับเผยว่างานประเภทนี้บนบั้งไฟเป็นงานประเภทนี้ท้องถิ่นของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานโดยเฉพาะเรื่องของพญาแถนถือว่าพญาแถนนั่นเป็นเทพแห่งฟ้าฝนเมื่อบูชาพญาแถนด้วยบั้งไฟแล้วฝนฟ้ากสิมาถูกต้องตามฤดูกาลทำให้ชาวเกษตรกรได้มีน้ำปลูกข้าวปลูกน้ำปลูกหน้านะครับงานประเภทนี้บนบั้งไฟจังหวัดยโสธรปีนี้นะครับนอกจากจัดกิจกรรมสำคัญคือการประกวดขบวนแห่บุญบั้งไฟงานผ้าแรงแหลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นเวียดนามลาวและเกาหลีรวมทั้งการจุดบั้งไฟแสงสีผู้ตะไลในวันที่11นะครับและการแข่งขันบุญบั้งไฟแฟนซีและบั้งไฟขึ้นสูงในวันที่12พฤษภาคมตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน7,700ขึ้นนะครับการท่องเที่ยวพี่น้องจะสามารถเลือกซื้อสินค้าโอท็อปจากจังหวัดยโสธรได้หลายสุ่มนะครับซึ่งเฮา3จาเคยไปปีที่แล้วปีนี้ครับมันก็มวนกรุ๊ปแล้วเนี่ยโอ้ยไปเบิ่งพี่น้องเอากระลงตมแล้วบังไฟบ่ขึ้นครับผมมันมวนก็ยังได้ข่อยยำครับผมและนอกจากนั้นนะอันที่ถนนที่เพิ่นจัดขบวนแห่เนี่ยนะครับจะมีระบบเครื่องเสียงแต่ละเวทีประมาณ20กว่าเวทีตลอดสายเลยครับเจ้าเคยเกียดพระอุจจาระตมเว้ยบังไฟบ่ขึ้นเขาหามลงอุจจาระตมเลยวะโอ้ครับครับขี้ตมเลยนะครับอันที่ข่อยเห็นเจ้าไปซี่ฮู้นะอันน้อยซี่ฮู้บังไฟเขาเอามาล้างฮู้บังไฟล้างฮู้บังไฟล้างฮู้บังไฟแต่ของเจ้านี่มันได้แค่บังไฟหมื่นของกาทอนี่อาจจะบังไฟแสนครับของกาชาตินี่อาจจะซี่ฮู้ได้ฮู้ใหญ่หลายกว่านั้นเพราะว่าคนมันแห้งหลายวัดขี้คุยวัดกาซุปมีเงาไกลๆยังไม่บอกใหญ่นะเอาครับพี่น้องไปเที่ยวเนาะครับผมแล้วก็ไปพร้อมกับสามจ้าในคือกันมาไปว่าเวทีภาพความจริงครับไปแน่นอนครับมาเบิ่งเรื่องนี่ซะก่อนก่อนสิไปพักเบรกพญพงศ์พญชาติเชิญครับเชิญครับวันนี้ข่าวหลายซะเหลือเกินแต่ว่าเวลาหน่อยซะเหลือเกินครับไม่รู้จะพอไม่พอนอกจากระวังซะเด้อครับเอายกยอดไปมือไม้ลงไปยังล่ะสวัสดีลงไปยังล่ะครับแดงยังบัดนี่ล่าไล่ซื้อถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโอ้ยเรื่องเก่าซ้ำซากจำเจข่อยบ่อยากเว้าแต่ว่าข่อยก็จำใจต้องได้เว้าครับเว้าให้ผู้ฮู้หน้าตาหนวกฟังสำหรับบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงของกลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังคงปักหลักชุมนุมต่อเนื่องเปลี่ยนวันที่11แล้วมึงประชุมฮอด8ปีอันที่ว่าประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มาเพื่อประชาธิปไตยเอาออกซะครับเพราะว่ามันมีซุ้มหนึ่งไปห้องไปหอนไปกวนเขายังพอจัดเวทีมันบ่เป็นประชาธิปไตยมันปไตยถ้าปากใจประเทศการซุ้มหมดเพื่อเรียกร้องและกดดันให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีและยังคงมีการปราศัยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเช้ามีผู้ชุมนุมต่างทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมอย่างบางตาโดยนายสร้างชัยยะหรือหนุ่มโคราชแก่นำกอว่อป่อพร้อมด้วยนายสอนหลักมาลัยทองโคสุกอว่อป่อได้แถลงการเกี่ยวกับกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนมีความนิ่งเฉยจึงประกาศขอยกระดับการชุมนุมขึ้นมาว่าสันพันว่ายกกับยกอีหลีได้ไหมจะไปเลี่ยนทางถนนจะเป็นคือคนส่งตำคันยกระดับมันต้องขึ้นเบาทั้งเวทีครับผมอันนี้มันยังบ่ทันยกระดับมันอยู่ติดเย็นอยู่ครับทั้งด้านนายชั่นแกนนำ
กว่าปอเพิ่นก็กล่าวว่ามื้อนี้ทางกว่าปอเห็นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนมีตำแหน่งที่มาโดยบ่ชอบกฎหมายไม่ชอบโดยพฤติกรรมดังนั้นทางกว่าปอต้องการให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนเนี่ยเข้าใจว่ามื้อนี้ประชาชนเกิดความขาดแคลนสงสัยว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบ่สามารถตอบคำถามของประชาชนได้ทางกว่าปอต้องการเรียกร้องให้ตุลาการรัฐธรรมนูญออกมาแถลงและก็ชี้แจงและขอประกาศการยกระดับการชุมนุมเพื่อรวบรวมประชาชนให้ได้ 100,000 ลายชื่อเพื่อยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทางด้านนายสอนหลักมาลายท่องโคศกกวปเพิ่นก็กล่าวว่าเมื่อวันที่8เนี่ยสิมีการยกระดับการชุมนุมภายใต้สโลแกน8พฤษภาคมครับมาเป็นแสนว่าสันเปิ้นว่าปัญญพงษ์ขับไล่ตุลาการยกเลิกมาตรา309เพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตัวเองและยุติบทบาทหน้าที่ลุ่มบ้านเมืองมันบ่มีคือมีแปรแล้วครับมีพี่น้องผู้หนึ่งโทรมาจากอุบลอยู่ในเขตของพี่ดร.สุภชัยศรีนาครับเป็นประชาชนอยู่ในเขตนั้นครับผมอยู่เขตนั้นแหละคุณลุงว่าซั่นยายบอกซื้อทอดอยู่เขตเดียวกับดร.สุภชัยศรีนานั่นแหละว่าซั่นว่าครับเราห่วงครับเราบอกว่ากระเทือนให้แต่สู้เก่งปานนี้สู้ก็คือบ่เอากุญแจไปไขซุ้มติดคุกออกมาเหมือนซะสู้สิเป็นนางอยู่ทั้งนอกหาสิแตกยังก็สู้เก่งปานนั้นครับคือบ่เอากุญแจไปไขออกมาลวดแต่สู้ว่าสู้คักกันครับกล้ากล้ากลัวกลัวผุบ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 จะทำอะไรก็ไม่ทำอันนี้คือครูมันบ่ใจจริงครับผมถ้าใจจริงเนี่ยบุกเขาไปชิงตัวประกันออกมาแม่ครับถ้าว่าสู้มังอ่ะไม่ว่าเอาไปบอกคนเด็กเล็กบ่ครับถ้าว่าสู้มังบ่ได้ก็จำสับไปหลุดมาบอกเอาสิแล้ววันนี้เนี่ยครับหนึ่งกฎหมายมันก็ต้องเป็นกฎหมายการจะกันกรองร่างกฎหมายออกมากับผู้แทนตัวกับผู้แทนตัวเป็นผู้เฮ็ดกฎหมายขึ้นมาแล้ววันนี้เฮ็ดกฎหมายออกมาเรียบร้อยแล้วเขียนด้วยมือคุณกลับจะมาลบด้วยเท้าอ้างว่าหาศูนย์พอดีคุณกระทรวงสมาชิกของคุณลงการแข่งขันปีหาศูนย์ถามว่าพอดีเรียกว่าหยาบต่อชาติชาติลงหาสิแตกเนาะผู้ว่ากติกาต้นไม้ต้นนี้มันเป็นผิดลงหาสิแตกเนาะแล้ววันนี้สมัครสุนทรเวชก็ได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกกับรัฐธรรมนูญฉบับผิดที่สุวาเดี๋ยวพ่อแม่นบอกครับหดจ้างคนลงประกบประชาธิปัตย์บ่ทรงคนลงอยากลงหลายอยากเป็นหลายประชาธิปัตย์เนี่ยแทนที่เขาสิลงมันบ่ครับถ้าว่าผลละไม่ผิดเขาไม่ลงครับคุณกลับไปจ้างไอ้พวกควายการเมืองมาลงสมัครประกบครับบักนึงอยู่ภาคใต้ไปสมัครไว้เขาจ้างว่าเมียบ้านเขาจ้าง 80,000แล้วก็กลับมากรุงเทพมีพี่น้องชาวไต้นี่ผู้ที่เขาหักพรรคประชาธิปัตย์เลือกใครก็ได้ขอแต่ไม่ใช่มึงเลือกใครก็ได้ขอแต่ไม่ใช่เองว่ารักใครหรือชอบใครว่าคนที่ตกเล่าหรือชอบใครครับคนสวน แล้ววันนี้พี่น้องก็เลยไปเช็ดใบปลิวไปโปย เชื่อเบอร์นี้แหละขึ้นป้ายแท้นะเพราะประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งใครลงบัดนี้เขาก็ไปหาเสียงหมอนี่ไปแจ้งความครับตำรวจได้ถามว่ามาแจ้งได้ข้อหาอย่างหนึ่งเหตุไปโดยพลการผมไม่ได้อนุญาตเจ้าไปลงแต่ว่าไปรับจ้างแต่ว่าบัดนี้เจ้าหนีมากรุงเทพครับบัดนี้พี่น้องภาคใต้เขาอยากให้ประชาธิปัตย์เพราะอยากให้ประชาธิปัตย์เราบัดนี้ประชาธิปัตย์มาลงเลือกใครก็ได้ครับเพราะเลือกใครก็ได้บัดนี้หมอนี่ใช่ไหมก็เลยไปเชียร์กันบัดนี้ตำรวจเอากฎหมายมาเปิดมันผิดนะมาตราอะไรผมเสียหายเลยเสียหายบอกไหนวะท่านผมก็ได้สร้างไปขึ้นไปแทนผมให้ถามนะว่าคุณไม่อยากเป็นเหลือสอสอเนี่ยคุณไม่อยากเป็นเหรอผมสมัครเฉยๆท่านมันบอกกล่าวว่านะครับเพราะผลคะแนนออกมาหมอนี่ชนะการเลือกตั้งเรื่องจริงนะครับครับไทยหลักไทยสอบตกหมอนี่เข้าออนเป็นล้มลมทวนเลยว่ามันดีใจนะครับไปถามย่านตายครับเพราะรับเงินเขามาแล้วพวกคุณเห็นสกปรกเฮ็ดทุกวิธีทั้งคือผมบอกจนเมื่อยเลยไหมครับบอกจนปากสิเปียกถ้าพี่น้องฟังกับฟังซื่อๆนี่ไหมฟังบ่เสือกับบ่ได้ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็จะสะโพดจะสะเกินไหลครับผมอ่ะจ้าๆเจ้าถอบอกตอนมันศูนย์พี่น้องเปิ้นโทรมากรณีที่นายกรัฐมนตรีไปพูดที่เมืองอูรานบาตอมองโกเลียนะครับที่พูดความจริงบ่หมดว่าประเทศไทยบ่เป็นประชาธิปไตยนะครับอ่านตามพุ้ยเพิ่นบอกว่าให้มุมมองจังซี่ว่าที่จริงแล้วแต่ละประเทศเช่นมองโกเลียก็มีเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยอยู่บ่แม่นว่าสิไปตั๋วประเทศมองโกเลียเห็นว่าอยู่ไกลประเทศไทยแล้วไปเว้าอีหยังเขาเจ้าสิเชื่อบ่แม่นนะครับ
และก็มีหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาของนายกรัฐมนตรีของไทยเช่นว่านายชูชาติศรีแสงครับอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาโพสต์ขอความแสดงความคิดเห็นกรณีที่ปูไปปราศัยที่มองโกเลียว่าปัญญาอ่อนบ่รู้เรื่องของประชาธิปไตยเพิ่นบอกว่าศาลนี่บ่แม่นองค์กรอิสระซึ่งนายกปูได้เว้ามื้อนั้นว่าเป็นองค์กรอิสระแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเพิ่นบัญญัติไว้ในมาตรา3ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับปี50 เพราะฉะนั้นเรื่องบทบัญญัติของศาลเนี่ยมันบ่แม่นองค์กรอิสระก็เท่าๆกันอำนาจหน้าที่แยกฝ่ายออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นศาลนั้นใช้อำนาจขององค์พระมหากษัตริย์หรือปวงชนชาวไทยครับครับคําว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็คือศาลสูงสุดของประเทศเฮาแล้วครับอยู่ต่างประเทศคือกันถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายหนึ่งขัดแย้งกันมันสูสีเด้ถ้าวัดกําลังเนี่ยจะไปศึกษาต่างชาติทั่วโลกเบิ่งดีๆเขากับมีศาลปกครองสูงสุดบางประเทศเขาบ่มีศาลรัฐธรรมนูญแต่เขามีศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดมีโอกาสบ่แม่นมีโอกาสเด้ครับมีสิทธิ์ที่จะยับยั้งถ้าเรื่องที่สิเฮ็ดซัวที่จะทำลายชาติบ้านเมืองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองนี่นะครับยุแยงตะแคงรั่วเอาไปเอามากลายเป็นเรื่องใหญ่ครับสันดานอีหลีครับสันดานจริงๆพี่น้องที่รักแลกเราครับเบรกต่อกันครับสร้างสมสัวไหมสมสันดานไหม